120บาทแล้วก็ใบกะเพรานะคะก็กินไม่เป็นนะนี่ฟักทองเอามาผัดกับไข่นี่ก็แครอทไว้ข้าวผัดนี่ก็แช่ไว้ได้เป็นเดือนๆหลายเดือนเลยนะคะ 2-3 เดือนแช่ฟรีดอ่ะไก่อบไก่ไก่แบบเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วว่าค่ะก็อยากดีนี่ก็เอามาเส้นจ้ะนี่ก็ทดลองดูปลากระป๋องยี่ห้อนี้ไม่เคยกินส่วนมากจะเป็นสามแม่ครัวนี่เป็นแชมป์นะคะนี่ของหมดจ้าลูกชายถุงฟรีสถุงไม่แพ็คทุกผักจะได้อยู่ได้นาน